สวัสดีครับวันอังคารอันนี้ก็จะมาให้ดูรางที่ได้คุยไว้ก่อนในนั้นว่าผมได้เทสั่งให้ทางร้านมีเนียมเขาเทมานี่ก็มาประมาณ170-180เส้นฮะเส้นนึงก็ตกอยู่ประมาณ3.64อย่างเราเส้นหนึ่งอย่างเงี้ยก็จะได้อยู่3รางตัดอยู่ที่120ฮะมาดูรูปแบบของรางนี้ก็ผมจะทำร่องมาเลยนะฮะร่องของรางมาเลยเราไม่ต้องมาวิ่งร่องมิลลิ่งเองแล้วเนี่ยฮะเราให้เขาเทร่องมาเลยสเปคงานตัวนี้อยู่ที่ร่องรางอยู่ที่ความกว้างอยู่ที่5มิลนะฮะขอบบนลงล่างเป็นหัวบอลอยู่ที่ 4.2 รูนี้จะเป็นรู7มิลนะฮะไม่ใช่ตัวตันนะฮะเป็นรู7มิลเพราะว่าเราต้องการให้มันเบาลงแต่ความแข็งแรงก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมนี่มาก็เราไม่ต้องมาวิ่งมิลลิ่งเองแล้วเราก็มาเจาะปีกเจาะไกลก็ใช้ได้เลยคือคุณภาพของงานมันก็ดีขึ้นฮะเราไม่ต้องมาพวงว่าล่องรางเราจะบิดจะเบี้ยวจะไม่ลื่นคือเขาเทมาคุณภาพของงานโรงงานใหญ่ฮะไม่ใช่โรงงานเล็กๆคือเททีโรงงานนี้เขาใช้เททีครึ่งตันอย่างเงี้ยคือสเปคงานเราสามารถกำหนดว่าเราต้องการยังไงคือเขาทำให้เราได้หมดเลยตัวนี้ก็เทมารอบนี้ก็อยู่ที่ประมาณ500กิโลหรือครึ่งตันก็ได้ถ้าเป็นตัดเป็น120เซนก็ได้อยู่ประมาณเกือบ500ลางอ่ะฮะแล้วก็ทำส่งร้านค้าแล้วก็ลูกค้าที่สั่งจองรางตัวใหม่ไว้ก็เริ่มทยอยส่งให้นะก็ให้ดูรางล่องรางจะเป็นรูปตัวยูหัวบอลฮะลูกดอก4มิลลงได้พอดีให้ดูดอกสีนี่คือลูกดอก4มิลมันจะพอดีเลยความกว้างของร่องความลึกจะพอดีเลยลื่นแน่นอนฮะตัวนี้เพราะว่าร่องเขาเป็นร่องสำเร็จมามันจะไม่ตะกุกตะกักเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนเดินมิลลิ่งถ้าเดินไม่ดีขี้ติดอย่างเงี้ยมันก็ทำให้รางเราเป็นขี้ติดแต่นี้คือคุณภาพมันมาเต็มร้อยแล้วร่องเราไม่ต้องพะวงว่ามันจะเป็นยังไงคือมันโอเคเราแค่มาเจาะปีกเจาะไกลลดน้ำหนักก็ใช้ได้เลยงานก็จะเร็วขึ้นตัวนี้ก็เริ่มทำทยอยส่งให้ลูกค้าเรื่อยๆครับทั้งแบบชุดบนแบบชุดประหยัดอย่างเงี้ยก็เริ่มทยอยแล้วก็ร้านค้าวัดไผ่ก็เดี๋ยวเริ่มทำทยอยส่งให้ครับวัดไผ่ก็น่าจะมีครบทุกอย่างฮะทั้งแบบปีกโรลเลอร์แล้วก็แบบเป็นแบบประหยัดอย่างตัวนี้ก็คือสเปคเต็มเลยเป็นไกเซฟปีกโรลเลอร์นี่ก็เริ่มทำทยอยส่งให้ครับก็เริ่มกัดและเริ่มละมาของมาเมื่อวานนี้ผมก็วันนี้ก็เริ่มแล้วฮะเริ่มจัดส่งให้ลูกค้าที่สั่งจองไว้ก็มีเยอะแน่นอนฮะไม่ต้องกลัวว่าของจะหมดก็จ
จัดให้ตามคิวฮะจะเร่งพยายามเร่งให้เร็วที่สุดเพราะว่าของที่เราทำมันก็มาแล้วคุณภาพของชิ้นงานดีแน่นอนฮะเกรดมีเนียมตัวนี้จะเป็นเกรด6063เงาฮะตัวนี้จะเป็นเงาวิ้งเลยข้างในนี้รูตัวนี้จะ7มิลนะฮะอย่างเอาไปทำปืนลมพวกปืนลมนี่ก็จะใส่ลูก6มิลอย่างเงี้ยฮะตัวนี้ก็เป็นแบบตัดขายก็ขายนะฮะคือแบบว่าตัวนี้ก็จะบอกราคาไว้เลยตรงนี้ว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยตัดอยู่ที่120เซนคือเอามาแล้วก็ตัดมีแค่ร่องบนอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรให้เลยอยู่ที่600รวมส่งแต่ถ้าให้ผมเจาะร่องใส่ปีกร่องใส่ไกลให้อย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ลดน้ำหนักหน้าอย่างเงี้ยจะอยู่ที่800รวมส่งแต่ถ้าทำทุกอย่างเจาะปีกเจาะไกลลดน้ำหนักหน้าอย่างเงี้ยก็ราคาเดิมฮะอยู่ที่ 1,000 รวมส่งคือคุณภาพของงานมันก็จะดีขึ้นเพราะว่าร่องเราไม่ต้องทำเองมันจะตรงของมันอยู่แล้วแล้วมันก็จะลื่นเราไม่ต้องมาทำคือคุณภาพของงานมันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมส่วนการลดน้ำหนักหน้าก็ลายก็จะเป็นลายเฉพาะตัวนะฮะลายประมาณนี้ก็ลูกค้าก็ชอบลายนี้กันก็คงจะยึดลายนี้ยาวๆไปฮะถ้าลายใครอยากได้ลายแบบไหนก็ถ้าอยากกัดก็เดี๋ยวช่างก็ค่อยว่ากันคนที่จะเอาไปทำรางหน้าไม้ยิงปลาฮะเอาแบบเยอะๆก็ติดต่อช่างมาฮะก็ได้ราคาส่วนต่างลงไปคือราคาเอาจำนวนที่เยอะขึ้นก็ให้ดูรางมาแล้วนะฮะก็พร้อมลุยเต็มที่โอเคฮะขอบคุณครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ